สวัสดีครับพ่อกันอีกเนาะครับกับอีสานตะลุยแดดครับผมมื้อนี้ลงทงลงทามากหาอยากหากินครับมาหาสอนปลาซิ่วปลาน้อยไปแกงไปอ้อมไปเอาะครับโอเคนะครับเดี๋ยวลุยเลยครับลุยเลยพุ่นผู้กำลังสอนเอาคือบ่จันเป็นยังไงเป็นยังไงคือบ่คือบ่ฮะโอ้นี่แหละครับหากินแบบบ้านๆแบบวิถีอีสานบ้านหน้าเฮาครับกับอีสานตะลุยแดดครับอาจารย์สอนเป็นคนสอนพี่น้องหาปลาน้อยไปอ๋อเนาะอาจารย์เนาะบ่กินดอกปลาใหญ่ก้างข้าคั่วปลาน้อยๆมกอ๋อน้อยๆน้อยๆเค็มๆนี่บ่เด้อจำจุเอ้ยเอารอชมผลงานพี่น้องเอ้ยปั่นกำลังลุยแล้วเอานายพานเขากำลังลุยหาพ่อปลาไงสิเอาวะเนี่ยจันเอาครับโอ้ยเอาอยู่บ่วันสิเอาตะปลาน้อยแม่เอาๆๆจัดจัดจัดได้ยังเก่านั่นล่ะเนาะจันเนาะไปลุยเลยเขาได้ไหนเอานั่นอุ้ยจุดแง่มันเลิกบ่นี่จานมึงนี่เลิกบ่ส่วนมึงด้วยฮะอุ้ยมีทั้งเสียงเครื่องสูบน้ำทั้งเสียงรถไถพี่น้องเพิ่นมาตีเถือกหน้าเพิ่นสิว่านเขาเพิ่นสูบน้ำออกก็เลยพากันมาหาสอนลองเบิ่งนะครับใช่วันสิได้อยู่ล่ะเนาะจันเนาะปานก็ส่งหลายอยู่ไหมเลิกบ่จานไปทั้งนี้โอ้กระแป้งวัวน่ะแนวใส่ก็เตรียมมาพร้อมแนวใส่ก็เตรียมมาพร้อมพี่น้องหมดละส่วนเขาไปในปลาน้ำอุ้มหมดละมองมันสิได้อ่ะโอ้ยมุนเขาไปแล้วบาดนายพันไงอาจารย์สอนเนาะเป็นผู้ลงมือเองเลยครับเป็นเทิงพวกเป็นเทิงผู้หาต่อไปโอ้ยอยากไล่เสียงรถไถเนี่ยเสียงเครื่องสูบน้ำเนี่ยเด้อพี่น้องสอนทั้งที่ไปยังอาจารย์ที่ไหมไล่สอนทั้งโคกๆไหมอีกแปลงนึงเดี๋ยวให้เพิ่นนั่นตีแปลงหน้าแล้วก่อนยังลงไปหาน้อจันเนาะลงทงลงทามีน้องอยากน้องกินรถตัวพี่น้องบ่อึดว่าต้องขยันหาน้อจันเนาะเฮาพักนี่มันกินได้บ่นี่แม่จันนี่แม่พักนี่มันกินได้บ่เป็นตัวไปลวกกินกับปนดีเลยเม่นบ่เอาเม่นมันหวกยังไงจานเห็นไหมหวกขีนข้างหวกขีนข้างห่วยห่วยห่วยยาวเด้อยาวเด้อกันหวกขีนข้างยาวเด้อมันพักยังไงไหมมันน่าจะเสียบเลยฮะปนกินดีเลยเป็นตัวกินกับตับหมกหุ้งดีเนาะกับปนกับเจียวไหมพักอยู่เหรอใช่ไหมเนาะกินได้บ่นี่บ่เคยกินเลยกินกับตำหุงกับปนเนาะอาจารย์โอ้อ๋อหาปลาก็ยังเก็บก็ได้ดอกพักปลาซิ่วปลาซิ่วปลาหน่อยมันบ่อนหยาบๆอยู่ดิได้บ่พูดแล้วอยู่สาหน่วยพุ่นบ่แล้วอยู่ไฮพุ่นแม่มันหลายแม่ผมว่ามันนี่สอนยากแม่จักหน่อยครับหยามันหลายเดี๋ยวก็เจ้าตีเทือกหน้าแล้วละลงสอนไฮพุ่นน่ะแม่นๆพุ่นแล้วเจ้ากำลังไล่ตีเทือกอยู่ครับ
เดี๋ยวก็เจ้าตีแปลงนั่นแล้วปุ๊บไปลงสอนแปลงนั่นเลยป่ากำลังเหี้ยวน้ำพอดีโอ้น้ำเลิกตัวนี้อาจารย์เดี๋ยวผมย่างขามไปทั้งบุญเนอะไปทั้งน้ำอาจารย์สอนบ่ได้หรอกครับน้ำมันเลิกเดี๋ยวย่างกลับถอยทั้งพี่วะเดี๋ยวจังจีไปพูดแล้วให้เพิ่นสอนหาทั้งพุ่นก่อนครับยังหามองขามคนมองน้ำตื้นคนบัดน้ำก็ใกล้บกแล้วโอ้ยชิตมเป็นตีหน้าอยู่ครับจังหัดแปลงนั่นได้บ่น่ะสอนนั่นมั้ยพูดมั้ยสอนแปลงง่ายๆอยู่มั้ยเมียนเพิ่นเพิ่นฮะปลาลูกคอกเล็ดหมูปลาลูกคอกไปๆๆๆสอนปลาลูกคอกคือซั่นไปมกหมอแซ่บๆนี่ไปฮะนี่ล่ะนุบๆอยู่นั่นเอ้าสอนเลยจ้ะเพิ่นว่าบ่นี่บ่ว่าดอกมั้งเป็นหน้าอยู่มั้ยเออไปกูน่ะอุ้ยปลาลูกควักอีอาจารย์ไปเลยไปเลยอาจารย์ผมยืนอยู่พี่เด้ออาจารย์ผมยืนอยู่พี่เด้อตักเลยตักเลยอุ้ยหมูบักใหญ่อาจารย์เอามันได้เอามันได้เอามันได้หมกเลยฮะอู้นครับหมูป่าลูกควักแง้มเห็นบ่บ่เห็นหรอกมั้งพี่น้องเอ้ยมันอยู่ไกลเดี๋ยวให้อาจารย์สอนเพิ่นไปตักมาให้เบิ่งครับตักมาแล้วได้มาแล้วเดี๋ยวได้เห็นแค่ละได้หมกแค่ละมื้อนี้เอ้ยเสียงรถไถก็ม่วนครับครับยังรถไทยคุณครับคุณหนึ่งก็กำลังรอหาไซเบียดอยู่ครับคุ้มอยู่ในป่าหมดละเดี๋ยวสิขามไปเบิ้งใกล้ๆครับสิพาไปเบิ้งใกล้ๆครับเอ้ามางานมาทั้งพี่เดี๋ยวสิพาไปเบิ้งอาจารย์สอนเบิ้งสอนใกล้ๆเอ้าโอ้ยข้างก็หกแง่ยักหน่อยพี่น้องนี่ละผู้หนึ่งก็กำลังถางปลาไซเบ็ดอยู่นี่ละพี่น้องเอ้ยอาจารย์สอนก็จิตากเอาปลาลูกควักฮะโอ้ยเสียดายบ่ได้โอ้ยมือเศร้ามายำเบ็ดบ่ได้ไทยพี่น้องเพิ่นเบิ่งเนาะโอ้พี่น้องความพยายามบานถางปลาไซเบ็ดอาจารย์สอนก็จิตากปลาลูกควักบานเห็นบ่อาจารย์มันมุดเตี่ยเออส่วนเลยอาจารย์ส่วนเลยเออส่วนเลยส่วนเลยไอ้ฤทธิ์เอามาถือไปจักถือไปจักเข้านะเจ้าคอยว่าน้ำยุติเจ้ายับรถตีให้ไหนโอ้พี่น้องครับเพิ่นกำลังรถเพิ่นสีออกตีหน้าแล้วครับเพิ่นสีนั่นเพิ่นให้ผมนั่นครับให้ผมเบาเอินแท่นผมก็เบาบ่ค่อยเก่งเด้ครับเป็นไงพี่ใหญ่เป็นยังไงเฮาปลุกคอกตีเอาลงเลยเอาลงโอ้ปลุกคอกปากหลายเลยปะทั่วคือพดแถวะทั่วอุ้ยพูดนะโอ้ยมาเศร้านี่รุดอยู่นี่ตีฮะรุดอยู่นี่ตีสามโตนั่นอุ้ยคือขักแต่ว่าทำเล่แม่อาจารย์
เนี่ยผมว่าสิใส่เนี่ยวานหามีปลาไหลเนี่ยผมทางเขาไปเออปลาโอ้ยวานมันสิพอเฮ็ดปวกวานผมได้อยู่พ่นนี่3ดอกวานนี่เนี่ยนี่แหละครับทำเลพี่น้องทำเลนี่นะครับพุ่นนะครับเพิ่นไปยังบ่ครับพุ่นกําลังมาไวๆอยู่พุ่นครับพี่น้องครับผมก็เว้าบ่เก่งเด้ครับพี่น้องอุ้ยนะครับเจ้าของพุ่นกําลังมาครับพุ่นล่ะครับพี่น้องเพิ่นย่างมาล่ะครับพุ่นเพิ่นกําลังมาล่ะครับพุ่นน่ะไวๆๆมาล่ะพุ่นครับพุ่นกําลังสอนปลูกคอกอยู่ครับพุ่นน่ะพุ่นนะครับพุ่นกําลังสินําปลาลูกคอกขึ้นมาแล้วครับพุ่นน่ะโอ้ยปลาลูกคอกจังได๋มันคือเหย้าแท้ครับเว้ยว่าให้เจ้าเป็นคนลูกคุณขึ้นจากรถเนี่ยมันอยู่ไหนแกให้น่ะเอ้าไปพี่น้องเบิ่งตัวเดี๋ยวไอ้ฤทธิ์เพิ่นสิไปขนลูกคุณขึ้นจากหน้าครับครับครับอ๋อใส่ก่อนจักหลังก็ได้อ๋อเฝ้าใส่เฝ้าใส่เป็นถ่ายอยู่มันอยู่ขวางไอ้พอดีลูกปูนมันขวางมองกระเจ้าสิตีหน้าครับพี่น้องสิได้ไปขนลูกปูนขึ้นบ้านเอ้าใส่จักหลังมึงก่อนดูโอ้เงียบเหมือกมันเป็นเต้นจีดเขาเหนียวห้อนๆจ้ำแจ้วแซ่บเถอะครับเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปครับเสียบเข้าไปครับเสียงเบ็ดเข้าไปจังน้อยครับพี่น้องเสียงเบ็ดไปจังน้อยครับเนี่ยเสียงไปจังน้อยครับรอมืออื่นเศร้ารอชมผลงานพี่น้องรอบแรงใส่ไว้ก่อนเฮ้ยพี่น้องเอ้ยใส่เขามันยาวอยู่แล้วเดี๋ยวผมมาหยามติดตื่นนี่อ๋อโอเคครับอ๋ออาจารย์เป็นยังไงอาจารย์ได้บ่อาจารย์คือวะฮะได้อยู่มันแตกกันบ่อาจารย์บ่ไอ้อาจารย์เอาไม่พี่น้องเฮาเบิ่งดูนั้นได้หลายปานใดแล้วบ่เอากระคู่ใหม่พี่น้องเฮาเบิ่งดูอาจารย์เอ้ยย่างมาเบิ่งจักเข้าดุ่นจังซี่ล่ะพี่น้องหากินแบบบ้านๆแบบอีสานบ้านหน้าเฮาครับสไตล์อีสานตะลุยแดกพี่น้องบ่แม่นแต่สิไปนั่งกินย่างเดียวเลยครับต้องหาก่อนครับหาก่อนจังสิได้กินเท่าไปวิถีอีสานชีวิตแบบบ้านๆไปอยู่ไสก็บ่ตายพี่น้องในน้ำมีปลาในนามีข้าวอาจารย์เอาไม่พี่น้องเฮาเบิ่งก่อนเร็วปลาครับเป็นตัวสวบกรุบกรุบอยู่หรอกพี่น้องมันสอนยากคือว่าล่ะมันเป็นปลาหลายปลาหกมันสอนยากพี่น้องเลยมูบักใหญ่รอดครับนี่ละถุงเบ็ดเพิ่นเดี๋ยวเพิ่นก็สิใส่เบ็ดอีกครับพี่น้องเพิ่นไปขนลูกปูนนี้จากข้างรถเพิ่นก่อนรถไถมันไปบ่ได้ลูกปูนมันเหี่ยลงน้ำ เดี๋ยวเพิ่นก็มาหาต่อครับโอ้ยพี่น้องเอ้ยเป็นตัวเฮ็ดปวกออกแท้นี่แมะเป็นตัวเฮ็ดปวกออกแท้นี่แมะน้ำมันท่วมบ่พี่น้องเอ้ยเฮ็ดปวกเลยบ่ออกเป็นตัวเฮ็ดสุบลุบอยู่แท้เฮ็ดปวกนะแม่ปวกก็อยู่อยู่นะคือบ่มีเนาะโอ้ยเป็นตัวเฮ็ดขึ้นพี่น้องเอ้ยเป็นตัวสะอ่อนครับ
ตัวหางบกขึ้นออกน้ํามันซึมเฮือกดเป็นยังไงอาจารย์อู้ยปลายังว่าขึ้นนี่แม่อาจารย์ขึ้นบุ้ยบักใหญ่ได้มั้ยโอ้ยผมยางลงไปน้ำบ่ได้ครับน้ำมันลึกน้ำมันลึกครับวดโอ้ยรถไถเพิ่นก็จักสิขึ้นได้บ่ได้พี่น้องขั้นใหญ่พูดอ่ะโอ้ยโอ้ยขับเจ๋งแต่นายเลยผู้ขับรถไถก็ได้เอ้ยพูดอ่ะโอ้พี่น้องเจ๋งๆๆคนขับรถไถก็ได้โอ้อาจารย์ได้ยังอาจารย์เจ็บโลเต็นเี่ยมาพี่ก็อาจารย์มาสอนโอ้ป่ายังวันนี้ไหมพี่อาจารย์มาสอนทั้งใกล้ๆพี่เอามาเบิ้งดูอาจารย์ไปเก็บลูกปูนก่อนอาจารย์มาอ๋ออาจารย์สอนกันที่ได้ไปเก็บลูกปูนแล้วครับรถไถเพิ่นสินี่แล้วเดี๋ยวรอเบิ่งกับแป้งน้ำอาจารย์คนพี่น้องเพิ่นได้หลายบันไดได้พ่อหมกไปคุณรถไถก็เจ้าก็ติดลมพี่น้องเอ้ยคันมันใหญ่ดินมันก็ลมฝนมันตกไหมพี่น้องฝนตกไหมไหมมันย่างไปดักอาจารย์สอนเบิ่งมันก็สอนยากเนี่ยยักน้อยแหละได้ก็สิได้หน่อยๆแล้วพี่น้องเอ้ยได้บ่ทันได้พ่อหมกย้อนดอกพุ่นทุ่งมันสอนยากมันหกกันเป็นแปนนี่โอ้ยได้พ่อหมกแล้วซ้ํานี่นึงอาจารย์สอนว่าฮะมันหญ้าหลายมันเลยแตกเนาะอาจารย์เนาะเออระวังเบ็ดเด้ออาจารย์เด้อระวังเบ็ดเด้อเฮียเบ็ดหลังนึงครับไอ้มาเบิ่งดูอาจารย์ปลาหน่อยนี่เด้ออุ้ยนี่ล่ะอาจารย์เดี๋ยวจังไอ้สวนมั้ยเออได้แล้วพี่น้องมันหกไปซื้อดอกเอ้าอาจารย์เอ้าคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเด้อเดี๋ยวมีหยังเดี๋ยวติดอัดติดท้ายให้พี่น้องได้เบิ่งอีกรอบนึงครับเดี๋ยวไอ้ฤทธิ์กับอาจารย์สอนนายพันเฮาไปขนลูกปูนขึ้นจากหน้าก่อนครับมันขวางข้างเพิ่นมันขวางข้างรถไถเพิ่นแค่นี้เนาะครับเนาะครับสวัสดีครับ